เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปที่2นะครับคลิปนี้จะเป็นภายในบ้านละนะครับนี่โหเข้ามาก็เจอโซฟาเลยเข้ามาถึงปุ๊บเจอโซฟาแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นโต๊ะทานอาหารนะครับคราวนี้เนี่ยคือทางเข้าบ้านของพี่ปาล์มอ่ะจะแบ่งออกเป็น2ประตูถูกไหมครับไอ้เมื่อกี้นี่คือประตูเมนอันนี้ประตูเมนแล้วก็อันนี้คือประตูสำหรับรถเข็นคนพิการประตูสำหรับรถเข็นคนพิการก็ออกได้แต่จริงๆเราก็เข้าได้เราก็เข้าได้ทั้งคู่ทั้งประตูเมนประตูเมนแล้วก็ประตูนี้เข้าได้ทั้งคู่เข้าได้อ๋อเข้าใจละเออมันมีตรงนี้นะโครงการอื่นมีไหมไม่มีบ้านหลังอื่นไม่มีต้องไซส์นี้ต้องไซส์นี้ใช่ต้องไซส์นี้อ๋อมันมีทางขึ้นสไลเดอร์แบบนี้มาสไลเดอร์จากด้านซ้ายปุ๊บเข้ามามีห้องน้ำเลยอันนี้ห้องน้ำห้องโถงมีห้องน้ำสำหรับชั้นล่างชั้นล่างมีห้องน้ำกี่ห้องครับมีห้องนี้กับห้องนอนโอเคห้องนอนล่างโอเคนายเขาดูหน่อยห้องน้ำเป็นยังไงบ้างก็น้ำยังไม่มีหยดน้ำเลยนะพี่โอเคดูสะอาดสะอ้านดีนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นชุดบิวอินชุดนี้มันมากับตัวโครงการไหมเปล่าครับผมบิวเองซอฟต์โค้ดเป็นไม้ SMR หมดเลยกันชื้นไม้ SMR นี่คือไม้ที่สำหรับกันชื้นใช่จริงๆเขาจะทำไว้แต่ครัวอย่างเดียวไหนๆเปิดให้ดูหน่อยโอ้โหเออดูดีนะใหม่มากอ่ะบานพับต่างๆยังเอี่ยมอยู่เลยเนี่ยนี่ช้อนที่พี่แนนมากินไว้วันก่อนอันนี้คือช้อนเงินช้อนทองนะครับออกไปแต่ออกแทบจะออกไปแต่ตัวนะไม่อันนี้เอาไปสิเขาอันนี้ไปด้วยเหรออ๋ออ๋อเขาคงรังเกียจโอเคโอเคคนที่ซื้อบ้านระดับพี่ปาล์มได้ก็ต้องมีกำลังระดับหนึ่งใช่ประเด็นโต๊ะทานข้าวมันทำมาสำหรับบ้านหลังนี้ถ้าจะเอาก็ได้มัน 200,000 บาททำไมเฮ้ยทำไมโต๊ะอะไรมันแพงขนาดนี้วะเนี่ยมันเป็นหินเยลโล่มาขนาดแล้วยังไงต่อก็ขาเป็นไรสแตนเลสเหรอใช่ครับขาเป็นสแตนเลสแล้วโต๊ะเป็นโต๊ะหินเยลโล่มาก้าน่าใช่นี่คือหินชิ้นเดียวเหรอใช่ครับคือมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่คือมันคือของแร่มันคือของแร่โอเคเข้าใจละก็ลายของมันแหละครับสวยงามเก้าอี้ต่างๆยังดูใหม่เอี่ยมอยู่เลยไอ้นี่เป็นบิลหมดทั้งตัวภายใต้ผู้บิลเดียวกันใช่ครับเขาเรียกว่านะบิล SMR อะไรนะเป็นไม้ HMR HMR กันชื้นอะไม้สีเขียวอะคือถ้าเกิดมันระวังของเปียกน้ำได้ไหมได้ระวังของเปียกน้ำมีไอ้น้ำอะไรต่างๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนี่เป็นท็อปหินแต่ปกติแล้วระวังกันไม่ได้ถูกไหมมันจะบวมถูกป่ะเวลาโดนความชื้นทั่วๆไปถ้าวางเป็นน้ำแข็งกระจ๋าเลยมันถ้าเป็นไม้MDF ธรรมดาครับมันจะบวมแล้วคำว่าท็อปหินหมายถึงว่าข้างบนเนี่ยเป็นแกรนิตใช่ครับอันนี้กี่ชิ้นไม่รู้2ชิ้น2ชิ้นแกรนิตแท้แข็งแรงครับเจ็บมือเลยนะโอ้โหตรงนี้มีบิ้วปิดอีกจริงๆตัวบ้านนี่ก็ว่าหรูแล้วนะมาเจออุปกรณ์ตกแต่งนี่มันไม่ได้แต่งให้หรูขนาดนั้นฮะมันสวยงามเรียบและแข็งแรงเรียบและแข็งคือคอนเซ็ปต์ของเราคือต้องการความเรียบและแข็งแรงแข็งแรงอยู่ยาวๆในตู้เย็นมีอะไรบ้างขอชมหน่อยอยากจริงเหรอครับซัมซุงอีกฝั่งนึงอ่ะน้ำแข็งครับกับอาหารกุ้งปลาสำหรับปลากินโอเคตู้เย็นเอาไปด้วยไหมก็ถ้าเขาจะเอาก็ต้องให้ครับโอเคโอ้นี่แทบจะออกไปกับตัวกับเตียงนะเราก็ถ่ายน้ำด่างมาใส่นี่แล้วก็เรากดอันนี้ครัวนะครับอันนี้ครัวเตานี้ซื้อมายังไม่ใช้เลยนะครับไหนอ่ะเนี่ยนะเนี่ยเตาไอดูดเม็ดเนี่ยนะอ๋อถ้าเห็นตัวนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สที่ผมว่าแพงน่าจะต้นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกแล้วก็มูลค่ามันสักเท่าไหร่กันเชียวก็หลายหมื่นชุดนี้นะเอาเฉพาะเตาแถมแต่นี่ผมซื้ออ๋อมันคนละยี่ห้อกันเหรอพวกนี้ใช้เป็นเทคโนพัทตัวร้านอาหารเลยนี่ยังไม่ได้ใช้เลยจะซื้อมันแล้วเดี๋ยวคนซื้อเขาถามว่าไม่ได้ใช้แล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าครับพี่ปาล์มเนี่ยนะเฮ้ยเปิดมามีถังขยะด้วยโอ้โหแม่งไฮโซว่ะปึ๊บนี่ไงใช้ถังนี้นะเปิดมาปึ๊บ
ไฮโซเกินไปนี่โอ้โหนี่สแตนเลสอย่างดีเลยนี่ว่าใหญ่เกินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วยังจะไปหาเรื่อง2ปีเปลี่ยนบ้านทีให้ใหญ่กว่านี้อีกอิจฉาว่ะแต่เดิมตามไม่ทันแล้วนะครับในนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ครัวทั้งหมดนะครับข้างบนบิ้วอย่างสวยเลยสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยเออเนี่ยใหม่เอี่ยมมากๆเข้าฉากทุกมุมใหม่เอี่ยมสุดๆอ่ะคือเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่มาปีนะครับมันก็จะแบบมันไม่ได้เก่าอะไรมันยังดูใหม่เห็นแต่ว่ามันไม่มีมันนี่แล้วนี่เครื่องอะไรเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดอันนี้ต้องเอาไปแล้วครับเพราะว่าคนใช้จะปวดหัวหน่อยตรงที่ Samsung เขาไม่ได้ให้ถุงขยะแล้วมันเป็นยังไงหาซื้อยากมากนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อตู้เก็บจิปาถะนู่นนั่นนี่เอ้ยหน้าตาน่ารักดีว่ะมันมาจากไหนอ่ะสั่งทำเหรอสั่งทำครับที่เป็นแบบเอามาเก็บของแบบกระจุงกระจิงที่แบบแพงไหมพวกนี้ไม่แพงครับอันนี้สั่งทำหรือซื้อสำเร็จมาได้เลยสั่งทำเออสวยดีนะตัวนี้สั่งทำแบบง่ายๆเขาก็เลยไม่มีแบบไอ้ลิ้นทุกไอ้นั่นโอ้โหทุกอย่างยังโอเคผ้าม่งผ้าม่านม่านมูลี่แจ๋วหมดเลยโซฟานี่จากค่ายไหนไม่รู้อ๋อโซฟานี่เป็นไม้แดงนะที่สั่งทำที่เสร็จไม้แดงยังไงอะไม้แดงหมายถึงว่าโครงมันเป็นไม้แดงอืมมันแข็งแรงมากอันนี้คือเครื่องฟอกอากาศตัวใหญ่ซื้อทีวีเขาแถมแล้วชุดเครื่องเสียง 2-3 หมื่นนี่ซื้อฮะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับชุดเครื่องเสียงนี่เสียงไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ใช่ป่ะทำไมชุดนี้แค่เราให้ใครตั้งหลายหมื่นแล้ว 2-3 หมื่นนี่ให้เขาไม่ได้เหรอชุดนี้เท่าไหร่เนี่ย3ล้านกว่าแต่ทีวีหนักพี่ 300,000 หนักทีวีอะไรวะ 300,000 Samsung 8K 8K อืมอลังการมากสุดๆนี่ก็คงเหลือ2ล้านกว่าแหละที่เขาจัดโปรชุดนี้เป็นโซฟาที่ค่อนข้างยาวมากนะพี่แนวว่ามีเกือบ4เมตรนะเนี่ย4เมตรกว่า4เมตรครับเพราะว่าทำมาเพื่อรับมุมนี้อ๋อนี่สั่งทำเหรอใช่ครับมันไม่ใช่ว่าไปเดินซื้อตามห้างมีใช่ป่ะอันนี้คือเฉพาะเพื่อพี่ปาล์มเลยใช่ป่ะครับอ๋อสั่งทำเพื่อรับมุมนี้ดังนั้นโอ้ชุดนี้น่าจะหลายตังค์นะถ้างั้นน่ะหลายหมื่นครับแต่ว่าถ้าเขาไม่เอาก็ยกได้คุณบ้านหลังนี้มันมีเสน่ห์เนี่ยเพราะมันมีเฟอร์นิเจอร์ที่มันแมทกับมันอยู่ใช่คุณจะมาบอกว่าเขาเอาหรือเขาไม่เอาไม่ได้คุณอย่าไปยุ่งกับเขาหน้าที่คุณแค่ออกไปกระตัวกระเตียงแค่2 อย่างพอฉันไม่อยากได้ตรงนี้ก็แค่บอกว่าผมยกออกให้ได้ครับตู้ปลาเหมือนกันโอเคโอเคเออนี่มุมนี้เป็นมุมที่สวยงามนะสวยงามอ่ะบ้านหลังนี้ใช้ไฟฟรีกลางวันนะครับเพราะมีโซล่าเซลล์แล้วใช่แล้วเฮ้ยหูนี้น่าสนใจสุดๆเลยรู้ป่ะมีแบตเตอรี่เดี๋ยวก่อนผมเดินสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแปลว่าอะไรข้างนอกจะไม่เห็นเลยคุณซื้อรถไฟฟ้ามาชาร์จในช่วงเวลาตั้งให้ว่ารับไฟเฉพาะไฟฟรีมีเต้าให้เรียบร้อยเดินสายอย่างดีให้เรียบร้อยเลือกซื้อรถไฟฟ้ากับมันจะแถมไอวอชาร์จเฮ้ยแม่งโอเคมากๆเลยอันนี้เสน่ห์สุดๆคุณเปิดไฟขอผมดูหน่อยสวิตช์กล่องแบ็คอัพปิดไว้หมดแล้วครับคือในนี้มีซัพพอร์ตโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมกี่กิโลวัตต์ครับแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ด้วยเหรอผมยังไม่มีเลยนะแบตเตอรี่10กิโลวัตต์ผมยังไม่มีเลยนะเว้ยเอาใหม่พี่ปาล์มติด10กิโลวัตต์แล้วมีแบตเตอรี่อีก10กิโลวัตต์ด้วยเหรอผมมาติด5ติด5แต่แบตเตอรี่10 10ทำไมต้องเผื่อไว้เยอะขนาดนั้นไว้แบ็คอัพบ่อปลาอ๋อของผมติด10ขออนุญาตขายไฟด้วยครับขายไฟคือหมายถึงว่ากลางวันถ้าไม่มีใครอยู่มันก็ขายออกไปทำเรื่องเรียบร้อยคำว่าขออนุญาตไม่ใช่พี่ปาล์มขออนุญาตแต่หมายถึงว่าเราได้ทำการขออนุญาตระบบไฟฟ้าในการจ่ายไฟคืนแล้วถูกไหมในการขายไฟคืนโอ้โหนี่ยอมเสียห้องเก็บของไว้เป็นขนาดนี้เลยโอ้โหนี่เนี่ยเหรอหัวเว่ยเนี่ยเหรอใช่ครับนี่คือแบตเตอรี่เหรอใช่ครับอลังการว่ะลูกนึงเท่าไหร่เนี่ยเป็นแสนไหมสามสี่แสนแสนสองแสนประมาณ300,000กว่าโอ้โหแพงมากพี่ปาไม่มันสุดจริงๆว่ะนี่นะครับ
มีแบตเตอรี่มีโซลาร์เซลล์ทุกอย่างคอนโทรลอยู่ในนี้หมดแล้วก็กล่องข้างล่างคือกล่องแบ็กอัพกล่องเนี่ยเหรออ่านี่เหรออันล่างเนี่ยครับที่มันเขียนว่าระวังอันตรายครับอ่าฮะหมายความว่าถ้าไฟดับปุ๊บมันจะแบ็กอัพมันจะแบ็กอัพทันทีอลังการสุดๆดูเครื่องฟอกอากาศแต่ละตัวนี่อย่างโรงพยาบาลไฮโซมากนะครับอ่ะมาเข้าสู่ปีกขวานะครับของโซนชั้นล่างนะครับก็จะมีตู้ปลา2ใบแล้วก็จะมีที่นั่งผ่อนคลายสบายๆผมชอบมากเลยเอกวี2ตัวเนี้ยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่หลายหมื่นจำไม่ได้เหมือนกันแต่มันนั่งสบายมากแล้วก็โยกดีมากๆถูกไหมมันโยกดีมากๆเลยถ้าพี่ปาล์มมาแล้วปุ๊บมีแบบเด็กๆพิตตี้มาคงไม่อยากจะไปไหนเข้าสู่รายละเอียดตู้ปลาก่อน2ใบเนี่ยให้ไหมถ้าเขาจะเอาก็ให้ก็ให้เหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่เอาก็ต้องหาเรื่องผลออกแต่ไม่ได้มีผลต่อราคาไม่ได้มีคือถ้าสมมุติว่าเราเปิดราคาไปตามนี้ปุ๊บเดี๋ยวราคาเรามาเฉลยกันตอนจบถ้าราคาเราแจ้งไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเท่านี้เอาหรือไม่เอาไม่มีปัญหาแต่ไม่มีผลต่อราคาเรายืนราคาตามที่เราจะแจ้งไปเพราะเราถือว่าเราทำราคาพิเศษที่สุดสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มาผ่านมาทาง NC แล้วถูกต้องไหมครับมีอะไรอยากพรีเซนต์บอกได้นะใบนี้งานใครงาน SP ตู้ปลาใช่และเป็น SP ตู้ปลาที่ทำออกมา VVIP ที่สุดใช่ครับเพราะว่าขาเป็นสแตนเลสแฮร์ไลน์4x2สแตนเลสนะครับหนาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นฝาสแตนเลสด้วยครับแล้วก็ตู้ใบนี้อบนิรภัยเทมเปอร์19 มิลด้วยยาว108กว้าง30สูง42ครับถูกไหมถูกมืออลังการสุดๆอ่ะคือผมจำได้เลยว่าวันนั้นวันที่เอาเข้ามาคุณแนท NC ใครๆก็รู้จักวันที่เอาเข้ามาลำบากมากวันนี้ขอความกรุณาเลยหากท่านเป็นผู้ที่เข้ามาดูในวิดีโอคลิปและเป็นคนตัดสินใจซื้อเก็บไว้เถอะครับนะครับเก็บไว้เถอะครับนะเพราะว่าชุดนี้ราคาสูงมากแล้วทำระบบโอเวอร์โฟลว์ช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติแบบจัดเต็มที่สุดเท่าที่เราเคยมีคุณรออะไรคุณเปิดให้ดูข้างในเขาจะเห็นไม่ได้ล้างเลยมันไม่ได้ล้างเลยปีไอเขาไม่เป็นไรมีตู้พยาบาลมีตู้พยาบาลตู้เมนมี2ใบนะครับใบแรก108 30 42นะครับตู้พยาบาล24นิ้วถูกไหมใบที่ตู้พยาบาลยังเป็นฝาสแตนเลสเลยคิดดูดิใช่ครับโอ้โหไฮโซมากๆนะครับแล้วส่วนใบนี้เป็น72 30 36รู้จำไม่ได้ครับ72 30 36เพิ่งสั่งเพิ่งทำเองใช่ถูกต้องครับกว้าง30สูง36ครับฝาสแตนเลสด้วยเหมือนกันแล้วก็อันนี้พิเศษอันนี้แล้วฝาสแตนเลสนี่แฮร์ไลน์ด้วยนะดูดิแล้วก็อันนี้เทมเปอร์นะครับอันนี้เทมเปอร์ถูกมั้ยใช่ๆแล้วก็กรองบนขนาดยักษ์เลยยาว72กว้าง12สูง12นะครับถือว่าเป็นกรองบนที่ใหญ่ที่สุดที่ NC เคยทำนะครับถือว่าใหญ่มากๆอลังการออกแบบมาเพื่อปลูกต้นไม้น้ําใสสะอาดปิ๊งๆนะครับชุดนี้ก็คือไงฮะให้ด้วยเอาเป็นว่า2ชุดนี้รวมกันต้องมี 300,000 กว่าเกินครับเกินไหมปั๊มน้ำนู่นนั่นนี่ก็เท่าไหร่แล้วล่ะครับเกินแน่นอนถูกป่ะต้องมี 3-4 แสนเกินครับก็ต้อง แฟนคลับพี่แนนเขารู้แล้วนี่บ้าไม่เขาไม่ได้บ้าเขาเป็นคนพี่ปาล์มเนี่ยบางคนถ้าคนไม่รู้จักเขาจะบอกว่าบ้าแต่ถ้าคนรู้จักเนี่ยคุณเป็นคนสรรหาของดีคุณเป็นคนแล้วคุณศึกษาของก่อนซื้อเปล่าผมอยากประหยัดไปดังนั้นเนี่ยเวลามันทำงานตลอดเวลาเนี่ยมันต้องประหยัดไฟคือข้อหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมรู้จักคุณมาแล้วผมยอมรับแต่ผมยังก้าวไม่ถึงนะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบซื้อซ้ำทีเดียวก็ทีเดียวให้จบไม่ว่างจะไม่ชอบเฮ้ยอ่ะโอเคผมถือว่าตู้ปลาจบนี่ผมเพิ่งเห็นห้องลับเว้ยในนี้คือจริงๆมันคืออะไรมันคือห้องนอนหรือห้องนอนนึงเหรอห้องนอนคือจริงๆเขาเรียกว่าห้องนอนผู้สูงอายุอ๋อเวลาล้มหัวไม่แตกก็คือจริงๆแล้วควรจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ครับวัย60กว่าอะไรอย่างนี้ขึ้นไปใช่ป่ะใช่ครับเออแต่ว่าเราไม่มีคนแก่เราก็เลยทำเป็นห้องทำงานดูโอ้โหทุกอย่างในห้องนี้ก็เอาไว้ตามนี้ถ้าเขาจะเอาใช่ครับโอเคสวยงามครับสวยงามมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะครับเหมาะเลยอ่ะแล้วมีที่นั่งสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะใช่โอ้โหใหม่เอี่ยมสะอาดสะอ้านมาก
คุณไอ้ดามฟิลเตอร์ทำงานอ๋อบอกปลาครับข้างนอกมีดามฟิลเตอร์ด้วยมีครับทั้งทุกจุดเนี่ยให้อาหารอย่างเดียวโอ้โหโอเคนะครับสวยงามจับใจมากๆนะครับอันนี้ก็จบรายละเอียดในส่วนของชั้น2นะครับแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยสามารถมองออกไปทะลุข้างนอกได้ด้วยทุกมุมเลยนะครับฝั่งนี้ก็มองได้นะครับฝั่งนี้ก็มองได้เช่นกันแล้วก็ฝั่งนี้ก็มองได้เช่นกันส่วนบ้านมีช็อคเซ็นเซอร์ทุกกระจกนะครับแปลว่าอะไรช็อคเซ็นเซอร์หมายความว่าตอนคืนเรานอนเนี่ยเราเปิดระบบปุ๊บใครมาแตะไม่ได้ใครมาแตะส่วนที่เป็นกระจกประตูไม่ได้ละร้องไปที่เราหรือว่าร้องกรี๊ดการ์ดทั้งบ้านร้องกรี๊ดการ์ดทั้งบ้านร้องไปที่รปภ.ร้องมาที่มือถือทุกคนจะต้องวิ่งมาที่นี่หมดใช่แล้วถ้าเกิดเป็นคนในบ้านอ่ะก็ต้องรู้กันก่อนต้องรู้กันก่อนใช่ป่ะว่าผมมาเผลอหลายครั้งที่ไปเปิดแล้วก็ลืมปิดก่อนแล้วค่อยจับประตูอ๋อเป็นผลให้รปภ.ด่าก็ไม่ด่าหรอกครับเราก็วิ่งไปปิดสวิตช์ทันอ๋อโอ้โหกระจกบานนี้แม่งใหญ่โตว่ะอันนี้สวยงามมากเออสวยสวยสวยเนี่ยมานี่เลยก็ดับเบิ้ลวอลลุ่ม7เมตรกว่าผ้าม่านก็เป็นสายลาครับหมดส่วนบ้านหันหน้าทิศใต้นะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยเป็นทิศตะวันออกดังนั้นเนี่ยเช้าจนถึง10โมงมันร้อนผมก็เลยทำอลูมิเนียมอ๋อแต่ก็ไม่อยากให้มันมืดก็เลยทำเป็นโปร่งสวยงามโอ้โหคลิปนี้นี่ได้ดูทั้งปลาด้วยได้ดูทั้งบ้านด้วยนะครับชั้น2ไม่ชั้น2ชั้นเนี้ยเข้ามาในบ้านโซนเนี้ยมีอะไรอยากพรีเซนต์อีกไหมอันนี้คือทุกอย่างที่พี่แดนพูดมาเนี่ยยกเว้นเครื่องเสียงเราให้หมดปลาให้ไหมปลาถือว่าต้องให้ถ้าเขาแต่ตามตัวเลขนะแต่ตามตัวเลขที่คุยกันไม่ใช่ว่าเรียกว่าไงอ่ะคือเอาถูกด้วยแล้วก็เอาด้านเอานี่ลำก็แต่ตรงนี้เราเป็นคนขายมันต้อง2ฝ่ายเนี่ยเห็นต้องตรงกันนะครับก็มาเจรจากันได้หมดรับทุกข้อเสนออันนี้ไม่ใช่บ้านโซมอ่ะมันเป็นบ้านที่แบบพร้อมอยู่อาศัยจริงๆนะถ้าพี่แดนมีตังก็คงจะซื้อไว้แต่เราไม่มีเราก็ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่มีแต่ว่าภรรยาพี่แดนอยู่แถวนู้นหมดไงโอ้แถวนู้นหมดแปลว่าอะไรมีหลายคนโอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคลิป2นะครับเราจบที่เท่านี้เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น3ชั้น2ด้วยกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ